รายการบอกเล่า965 A Day in the Life ช่วงกินอยู่แบบวิกรมโดยวิกรมกรมดิษฐ์สวัสดีค่ะทุกวันศุกร์พบกับดิฉัน3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะดร.ชลิดาเถาชาลีตันติพิภพในรายการบอกเล่า965ช่วงกินอยู่กับวิกรมออกอากาศทางวิทยุ FM 96.5 และออนไลน์ทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube แค่ค้นหาชื่อ Thinking Radio ค่ะช่องทางส่งความคิดเห็นแล้วก็คำถามมาในรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1657หรือ SMS 468-9933หรือ LINE ชื่อ @thinkingradio นะคะสำหรับรายการของเรามีอยู่2ช่วงช่วงแรกตามคำเรียกร้องของแฟนรายการที่ติดตามนะคะท่านนี้มาตลอด16ปีเลยแล้วก็อยากจะรู้จริงๆจังๆเลยว่ากินอยู่กับวิกรมของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในชีวิตจริงเป็นเช่นไรแล้วในวันนี้เราอยู่กับท่านแล้วนะคะขอต้อนรับคุณวิกรมเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในวันนี้ถ้าใครอยากจะตัวสูงนะคะหรืออยากให้ลูกของเขาเนี่ยตัวสูงขึ้นจะได้รับคำตอบสุดพิเศษ very exclusive นะคะจากคุณวิกรมเลยสู่เยาวชนรุ่นนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะครับผมเนี่ยมาย้อนกลับนะว่าเอ๊ะทำไมเราสูงกว่าคนหรือพี่น้องในบ้านคุณพ่อเนี่ยมีลูกแม่เดียวกันเนี่ย10คนนะฮะแล้วผมก็เป็นคนโตที่จริงคนโตเนี่ยโดยสมัยก่อนเนี่ยตอนนู้นเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเตี้ยที่สุดน่าจะเป็นคนหลังๆนะครับจะเรียกว่าได้พวกโภชนาที่ดีก็จะสูงกว่าแต่ตลกผมกลายเป็นว่าผมเป็นคนที่สูงที่สุดในครอบครัวก็เลยกลับไปย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะทำไมเอ่ยเราถึงจะมีความสูงตรงนั้นมาจากอะไรผมคงจะไปย้อนกลับไปดูเนี่ยคงมีสัก 3-4 อย่างนะอย่างแรกเลยเนี่ยคงอาจจะเป็นเพราะว่าผมจะเป็นลูกคนโตแล้วก็คุณแม่เนี่ยตอนนู้นสมัยเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วนะตอนนู้นเนี่ยก็คุณแม่เองก็เลี้ยงนมนะฮะด้วยนมคุณแม่นะฮะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่กินนมเก่งตั้งแต่เด็กเลยนะคุณแม่เลยต้องไปหานมผงซึ่งตอนนู้นเนี่ยยากมากที่มีนมนะเอามาเลี้ยงแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณแม่เนี่ยมีลูกเนี่ยปีละคนปีละคนปีละคนผมเนี่ยกินนมแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับอยู่บนตับนะกับอยู่กับคุณแม่มีความรู้สึกว่าอยู่กับคุณแม่นั่นน่ะคือชีวิตของเราตั้งแต่ลืมตานะฮะมองโลกเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็เป็นที่เล่นนะไม่ว่าจะเป็นทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นตักนะจะเป็นที่เล่นของทั้งผมตลอดมาแล้วก็เสร็จแล้วพออีกปีหนึ่งคุณแม่ก็มีลูกอีกคนหนึ่งมีน้องคนที่สองเกิดขึ้นมาคนที่สองเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้เราก็คุ้นเคยกินนมแม่ใช่ไหมค่ะน้องคนที่สองเขาก็กินนมแม่แล้วก็ปิดกินนมแม่ นะไปกินนมแม่อีกข้างหนึ่งซึ่งแม่ก็คงไม่ได้ว่าอะไรก็อย่างเงี้ยให้กินไปก็รู้สึกว่าจะกินมาถึงอายุ4ขวบเนี่ยโอ้ค่ะนะเพราะคุณแม่ก็มีลูกอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีไอ้เราเนี่ยมันก็เคยจนจำความได้ว่าเออผมนี่กินนมแม่นะแม่ก็ยังบ่นให้ฟังเลยบอกว่าเออเองเนี่ยแหละเองเนี่ยแย่งนมน้องกินนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้นึกอะไรนะไม่ได้นึกอะไรก็คิดว่าเออเป็นเพราะความคุ้นเคยแล้วก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยชอบกินนมแม่ค่ะคุณแต่จริงนึงมันก็กลายเป็นว่าเรื่องว่าโอ้พอเรากินนมแม่มากเป็นพิเศษคงอาจจะทำให้เราเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีนะครับเมื่อกี้จะถามอะไรนะอ๋อนกแค่จะบอกว่าคุณแม่คุณวิกรมอ่ะท่านรักคุณวิกรมมากนะคะเพราะว่าเด็กพอฟันขึ้นแล้วส่วนใหญ่อ่ะการดูดนมเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากสำหรับคนเป็นแม่ แสดงว่าท่านรักคุณวิกรมมากๆเลยอะค่ะคงเป็นตอนนู้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็รู้สึกอะนะ
รู้สึกว่าเราเนี่ยกับแม่ใกล้ชิดกันแล้วเหมือนกับว่าเป็นลูกลิงอะ ลูกลิงเลยทีเดียวคุณแม่ไปไหนคุณแม่ทำอะไรเนี่ยเราก็จะดูแลนะ ช่วยเหลือคุณแม่ก็ตรงนั้นน่าจะเป็นข้อที่หนึ่งนะผมว่าทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามีพื้นฐานที่ดีอันที่สองเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องของว่าเราต่อมาโตขึ้นมาเนี่ยเราเป็นคนเรียกว่าช่างกินนะช่างกินคุณพ่อเนี่ยจะชอบเอานมแพะนะฮะมาให้กินนมแพะนมวัวนะฮะมาให้กินก็ไม่ได้กินเยอะเหมือนเด็กปัจจุบันแต่อย่างน้อยๆก็คือว่าคงจะได้นะฮะนมจากพวกนมวัวนมแพะคุณพ่อชอบไปเอานมเพราะเอิญอะไรมันมีฟาร์มก็เป็นมันก็เป็นฟาร์มวัวแต่ไม่ได้เป็นฟาร์มวัวนมนะเป็นฟาร์มวัวอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเสร็จแล้วก็ยังมีฟาร์มแพะก็อาจจะได้อานิสงส์จากตรงคำว่านมได้นมแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยข้อที่3เนี่ยก็ไม่ได้สูงไม่ได้อะไรมากถ้าเปรียบเทียบกับเด็กๆในรุ่นที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยก็อยู่ในแนว อยู่ประมาณสัก5-6 คนสุดท้ายคนแรกนะก็ถือว่าก็ไม่ได้สูงเกินไปแต่ที่สำคัญคือตอนที่ไปเรียนหนังสือตอนเรียนตอนไฮสคูลก็ไปเรียนอยู่โรงเรียนประจำตอนโรงเรียนเรียนประจำเนี่ยก็ปรากฏว่าไปจ่ายเงินนะค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าหอพักแล้วก็ค่าอาหารตอนที่ไปจ่ายค่าอาหารไปแล้วเนี่ยก็ด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าไอ้เรานี่จ่ายไปแล้วฉะนั้นเราต้องกินให้เต็มที่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยมีนมนะมีนมซึ่งเป็นนมที่เป็นนมผงชงนะเราเนี่ยไปกินกับกินเนื้อนะกินนมกับกินเนื้อนะไข่ก็มีบ้างตอนนั้นก็กินนะกินค่อนข้างจะมากตรงนั้นเป็นช่วงที่ทำให้เรารู้สึกว่าโภชนาการดีฮะเราทำให้เราสูงนะตอนนั้นสูงอายุตั้งแต่15เนี่ยโอ้โหตอนนั้นพุ่งปี๊ดเลยนะมาสูงมาโตเอาก็คือพูดง่ายๆว่าที่สูงเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเราได้กินนมได้กินเนื้อหมูนะไข่บ้างแล้วก็มีผลไม้ตอนนั้นเผอิญผมเนี่ยไปโตอยู่ในไต้หวันก็จะมีผลไม้ที่เป็นนี่ไงเป็นมะเขือเทศนะใหญ่เป็นลูกฝ่ามือเลยแล้วมะเขือเทศที่นั่นก็เอามากินแทนผลไม้นะเราก็เลยสูงไปถึง178กว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะที่ไปไต้หวันนะคะตอนนั้นอายุ14นะฮะอ๋อก็คือไฮสคูลไปที่ไต้หวันเหรอคะใช่ก็ตอนนั้นกำลังเริ่มโตในช่วงที่เริ่มโตนี่แหละนะฮะตอนนั้นได้พวกโภชนาการที่ดีเสร็จแล้วข้อที่4เนี่ยผมคิดว่าคงจะมีพื้นฐานเรื่องพันธุกรรมนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สูงแล้วก็ตัวโตนะตัวโตอันนั้นอาจจะมีพื้นฐานที่ดีแต่ส่วนที่ผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยมันคงอยู่ที่พฤติกรรมนะฮะว่าเราเนี่ยชอบดื่มนมนะฮะแล้วเราเนี่ยก็ชอบทางด้านเกี่ยวกับเนื้อนะฮะฉะนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะฮะว่าถ้าเราไปกินหรือเราไปใช้ชีวิตแบบเหมือนน้องๆซึ่งก็มีพันธุกรรมนะฮะที่มาจากแม่เหมือนกันเนี่ยก็คงไม่ได้สูงแบบนี้น้องนั้นก็แบบกินทุกอย่างเหมือนตามปกติของคนบ้านนอกที่เมืองการทั่วๆไปนะฮะแต่เราไปได้เปรียบน้องๆว่าเราชอบกินนมเราชอบกินเนื้อฉะนั้นสรุปก็ทำให้เห็นว่าก็คงจะเพราะว่าไอ้เราเนี่ยได้ตรงสารอาหารจากนมนะแล้วนมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบกินนมมาจนถึงปัจจุบันนมสดเนี่ยนะมันหอมนมสดเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราหิวน้ำเนี่ยเราก็กินนมได้มันกลายเป็นว่าผมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่านมนั่นคือน้ำ
นะตรงเนี้ยผมว่าเลยไปย้อนกลับไปมองเพื่อนๆที่เป็นเด็กเอเชียที่เจอเขาไปเรียนหรือไปโตที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เป็นเด็กเอเชียเหมือนกันนะเป็นเด็กจีนเหมือนกันแต่ทำไมเขาโตตัวโตกว่าเราทุกคนเนี่ยนะฮะก็จะมีพื้นฐานมาจากว่าเขาได้กินนมแทนน้ำแล้วก็มีเนื้อนมไข่นะฮะฉะนั้นก็เลยอยากจะสรุปนะว่าการที่เราจะโตได้นั้นไม่ใช่แค่พันธุกรรมว่าฉันพ่อแม่เดียวกันแล้วฉันจะต้องโตเหมือนกันก็ไม่จริงเพราะว่าผมนั้นโตสูงที่สุดในครอบครัวใช่ไหมฮะอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้มีการเน้นในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยก็คือกีฬานะกีฬาเนี่ยตอนนั้นเป็นผมเนี่ยชอบแอคทีฟชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กละนะกีฬาสารพัดอย่างเลยก็จะชอบไปเล่นเล่นอะไรบ้างคะก็ไปเล่นค้ำถอนะโดดสูงวิ่งเร็วขว้างจับพุ่งเหลาบาสเกตบอลฟุตบอลว่ายน้ำ อะไรพวกเนี้ยก็เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเหมือนกันตอนนู้นก็เป็นเพราะว่าชอบสนุกสนุกนะขว้างจักอย่างเงี้ยเราขว้างได้ไกลหรือขว้างไอ้ลูกเหล็กอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าคงอาจจะมีอันนึงที่อาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากๆอันนั้นอาจจะได้ผลมาจากตรงนี้อย่างกับผมเนี่ยนานๆจะไปตีกอล์ฟสักทีนึงเนี่ยเพิ่งไปตีเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วสิไปตีที่เขาใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันบางขนาดผมนี่อายุเกือบ70นะผมตีเกิน300หลาเนี่ยซึ่งไกลมากซึ่งแน่นอนน่ะในอดีตเนี่ยตีเกินกว่า300หลาแต่ก็เป็นน้องๆ น้องๆเนี่ยที่ตีกอล์ฟด้วยกันทุกคนเนี่ยตีไกลหมดเลยนะแต่ผมเนี่ยจะตีไกลพิเศษก็เลยกลายเป็นมีความรู้สึกว่าพันธุกรรมนี่ก็เป็นส่วนนึงที่เป็นพื้นฐานที่ดีแต่น่าจะดีกว่านี้ถ้าเราได้ทำไมโภชนาการที่ดีนั่นเองนะค่ะนั่นก็เป็นคิดว่าถ้าเราสามารถที่สูงแล้วก็สามารถที่จะแข็งแรงได้แบบนี้เนี่ยวันนี้เราก็ต้องไปเน้นที่เรื่องของอาหารการกินนะผมว่าเด็กไทยเราวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กนะในยุโรปกับอเมริกาเนี่ยก็จะไม่สูงใช่ไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยถ้าไปโตแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขทางด้านอาหารการกินแบบอย่างที่ว่าเนี่ยก็จะต้องโตผมว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้นะผู้ชายเดี๋ยวนี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยมันต้องโตอย่างน้อย180ขึ้นไปที่ดีที่สุดคือน่าจะเป็น185นะจะไม่ตัวโตไปแล้วไม่ตัวเล็กไปผู้หญิงนี่ก็น่าจะสูงสัก170ถึง175ก็จะทำให้เราไม่ก้องอ่ะไม่ก้องก้องอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราทำอะไรก็จะรู้สึกว่ามีน้ำหนักไงเวลาไปเดินในต่างประเทศเนี่ยอย่างกับคุณนกนี่สูงเท่าไหร่นะนกสูง166ค่ะอ๋อก็อย่างน้อยๆเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยอย่างน้อยสัก170เห็นไหม170เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราจะไปเดินกับพวกฝรั่งเดินกับพวกอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างกับผมมีหลานนะผมมีหลานเนี่ยผมให้เขานะว่าถ้าสูงเท่านี้ก็จะให้ทอง1บาทปรากฏว่ามีหลานผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยสูง189 190นะตอนเนี้ยเขาก็ตีกอล์ฟได้ดีมากเขามีความฝันว่าจะเป็น PGA นะฮะแล้วก็มีหลานสาวนี่ตอนนี้สูงอายุสัก17มั้งตอนนี้น่าจะสูง178นะพอๆกันเลยทีเดียวพอโตพอพวกเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะให้รางวัลเขาว่าถ้าสูงเท่านี้ก็จะให้ทองนะบาทหนึ่งบาทหนึ่งพวกนี้ก็เลยแบบโอ้ยกินสารพัดอย่างแล้วพอเรามันสูงแล้วเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขานะฮะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อยากจะวันนี้อยากจะมาคุยว่าถ้าเราเนี่ยนะเป็นเด็กนะฮะเล็กๆใครเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ลูกหลานโตเนี่ยก็ลองทำแบบนั้นคือเน้นเรื่องโภชนานั่นเองครับค่ะอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะขยับไปคำถามถัดไปเนี่ยสำหรับคนที่เขาฟังอยู่เขาก็อาจจะรู้สึกนิดนึงว่าอย่างนกก็บอกเลยแม่นกไม่ได้สูงมากคุณวิกรมอยากจะ
พูดให้กำลังใจของเขานะคะในการทำพาร์ทที่เหลือยังไงบ้างอย่างถ้าพันธุกรรมไม่ได้เนี่ยมันมีเรื่องของการกินการกีฬาค่ะอยากให้ทิ้งถ่ายไว้เขานิดหนึ่งก่อนจะมูฟไปมีเทคโนโลยีนิดหนึ่งไปหาคุณหมอค่ะนะเพราะว่าการเติบโตเนี่ยมันเติบโตได้ต่อมนะเขาเรียกว่า growth hormone ใช่ไหมต่อมที่มันจะทำให้เราเติบโตตรงเนี้ยบางครั้งบางคนเนี่ยต่อมอาจจะแบบว่าหยุดทำงานเร็วนะอันนั้นก็น่าจะไปฉีดไอ้ growth hormone หรือกินพวกฮอร์โมนนะฮะเพื่อที่จะให้เรามีไอ้ฮอร์โมนที่จะทำให้โตนะฮะไอ้ตรงเนี้ยก็จะทำให้คนที่แบบว่าอาจจะพ่อแม่ไม่สูงนอกจากเน้นโภชนาการแล้วไปหาหมอเถอะครับเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเยอะไปเลยแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนให้เด็กแล้วเด็กก็จะโตแล้วก็จะต้องทำในช่วงที่เด็กทำไมยังมีโอกาสยังมีโอกาสสูงอยู่ค่ะ13ถึง18อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นยังถือว่ายังมีโอกาสนั่นเองค่ะเยี่ยมเลยก็ไปปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนนะคะเรื่องให้ลูกมีความสูงที่สุดเท่าที่แบบเต็มศักยภาพที่จะสามารถขยายตัวขึ้นไปได้เยี่ยมเลยค่ะมาถึงข้อที่2อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะว่าทำไมเอ่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยที่ทำงานหนักถึงได้อายุยืนเราผมเนี่ยรู้จักคนญี่ปุ่นคนแรกเลยนะที่มหาวิทยาลัยก็เห็นว่าเขาตัวโตรุ่นเดียวกันนะเขาตัวโตเป็นญี่ปุ่นเหมือนเป็นญี่ปุ่นรุ่นใหม่ทีเดียวตอนหลังก็มีคนญี่ปุ่นที่ชื่อมิสเตอร์ทีคาวาฮาร่าก็มาทำงานนะที่บริษัทเมื่อปี1977ปี1977ก็คุณคาวาฮาร่าเนี่ยเป็นญี่ปุ่นซึ่งอายุมากแล้วตอนนั้นเป็นทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งได้ซ้ำไปเราสังเกตอยู่สัก3เรื่องแค่คนญี่ปุ่นเนี่ย1มีระเบียบวินัยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดคุณหมอหรือถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะเขาจะมีระเบียบวินัยมากคำว่าระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่นก็คือการกินนะการพักนะหรือการที่จะออกกำลังกายผมคิดว่าคนญี่ปุ่นทำได้เหมือนกับเป็นโรบอทเลยเนี่ยนะเหมือนเป็นคนโปรแกรมเลยนะเป็นโปรแกรมเข้าไปเลยบอกว่าอยู่จะต้องนะกินแบบนี้นะแล้วก็จะต้องออกกำลังกายแบบนี้นะแล้วก็พักผ่อนแบบเนี้ยเขาจะเป๊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 ะคุณคาวาฮาร่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นคนแก่อายุคือว่าเป็นคนอายุมากแหละตอนนู้นแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้เลยว่าเขาปฏิบัติตามหมอสั่งเข่งคัดเป๊ะเลยคือเขาเนี่ยชอบดื่มเบียร์มื้อนึงเนี่ยทุกมื้อเลยต้องดื่มเบียร์เบียร์สิงห์เนี่ย1ขวดปรากฏว่าทำไมเอ่ยปรากฏว่าน้ำตาลเนี่ยสูงเบาหวานสูงปรากฏว่าแค่หมอบอกเท่านั้นเองอะว่าเบาหวานนะไม่ควรที่จะกินเบียร์ละแกหยุดทันทีในขณะที่แกติดเบียร์นะไม่แตะเลยไม่กินเบียร์เลยแล้วก็ปฏิบัติตามหมอทุกอย่างเลยที่หมอบอกเห็นไหมฮะนั่นก็คือข้อที่หนึ่งมีวินัยผมว่าอันเนี้ยเป็นข้อที่แรกเลยข้อที่สองก็คือเรื่องอาหารนะฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงปี1977เนี่ยผมทำอาหารวัวนะไปทำให้ส่งไปขายให้ญี่ปุ่นทำเครื่องวัวนมนะฮะวัวนมก็เป็นวัวที่เขาแบบว่าเอาอาหารวัวเนี่ยที่เราส่งไปขายเนี่ยไปทำผลิตเป็นวัวนมแล้วก็เอานมมั่งชีสมั่งโอ้คนญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยไปที่นั่นเขาผลิตนมเยอะมากแล้วก็ชีสญี่ปุ่นเป็นชีสที่เหมาะสมกับคนเอเชียที่สุดเพราะกลิ่นจะไม่แรงนะฮะกลิ่นเขาจะแบบว่ากำลังดีฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยตอนหลังกินนมเนยนะฮะชีสแล้วก็เนื้อมากเหลือเกินผมยังจำได้ว่าปี1977เนี่ยผมเป็น1975เดือนกุมภาผมเนี่ยไปญี่ปุ่นผมตอนนั้นไปยืนอยู่ในรถไฟใต้ดินนะเรารู้สึกว่าเราจะสูงแต่ปรากฏว่าตอนหลังอะ
เออไม่ใช่ละเราไม่ใช่คนสูงอีกแล้วในญี่ปุ่นเพียงไม่กี่ปีผมตอนหลังไปเนี่ยผมไปยืนกับคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่แล้วเนี่ยโอ้สูงหมดเลยแล้วก็เฮลซี่ถามว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุถัวเฉลี่ยเท่าไหร่เอ่ยนะเออผู้ชายเนี่ยนะฮะจะถัวเฉลี่ยอายุประมาณสัก79-80แต่ผู้หญิงนี่จะถัวเฉลี่ยนี่อายุ83ขึ้นไปเห็นไหมครับว่าเฉลี่ยนะเฉลี่ยฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อเขาเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นคนญี่ปุ่นอายุเป็น190กว่าเยอะแยะเลยถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะแน่นอนอาหารญี่ปุ่นนะฮะอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่เรียกว่ามีเขาเรียกว่าอนามัยที่สุดนะฮะเพราะว่าทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารเป็นอาหารที่เกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับพวกผักเกี่ยวกับพวกปลาฉะนั้นอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เขาจะเน้นเนื้อนมไข่หรืออาหารคนชราทั่วไปฉะนั้นการกินอาหารนะฮะของคนญี่ปุ่นเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นว่าอันนั้นคือทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยอายุยืนแล้วที่สำคัญที่สุดคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบออกกำลังกายถามว่าออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยการทำงานคนญี่ปุ่นมองว่าการทำงานเนี่ยคือการออกกำลังกายการทำงานเนี่ยคือการที่ทำให้เขาเนี่ยได้ออกความคิดใช้ความคิดแล้วก็ออกกำลังกายฉะนั้นคนญี่ปุ่นเป็นคนขยันคนญี่ปุ่นเป็นคนมีวินัยคนญี่ปุ่นเป็นคนกินอาหารนะฮะที่เรียกว่ามีประโยชน์มีระบบฉะนั้นคนญี่ปุ่นทำงานหนักคนญี่ปุ่นดื่มเยอะคนญี่ปุ่นชอบสูบบุหรี่แต่ทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นท็อป5ของชนชาติที่อายุยืนที่สุดในโลกเอ่ยก็เพราะว่าสิ่งที่ผมเอ่ยมาเมื่อกี้นี่แหละครับว่าเห็นไหมฮะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาปรับตัวได้ดีในขณะที่เขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรแต่คนญี่ปุ่นก็ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำเป็นสมาร์ทซิตี้เห็นมาเมืองทั้งเมืองญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองอัจฉริยะคำว่าเมืองอัจฉริยะคืออะไรเอ่ย 1. สิ่งแวดล้อมต้องดี 2. คุณภาพชีวิตต้องดี 3. ต้องมีความเป็นธรรมชาติเห็นไหม 4. จะต้องไม่มีของเสียนะฮะที่ออกมาเพ่นพ่านฉะนั้นตรงนั้นนะครับนอกจากอาหารนอกจากสิ่งแวดล้อมนะฮะนอกจากความมีวินัยของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกอันนึงที่คนญี่ปุ่นมีคือเขาปรับตัวเองนะคนญี่ปุ่นจะไม่ปิดนะฮะความคิดมีอะไรดีๆมีอะไรที่น่าสนใจคนญี่ปุ่นจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วให้คนญี่ปุ่นสมมตินะฮะส่งอะไรเขาไปอ่านเนี่ยเขาจะชอบอ่านนะฮะซึ่งการอ่านหนังสือของคนญี่ปุ่นนี่เยอะกว่าคนของเราเยอะมากฉะนั้นการอ่านก็คือการเรียนรู้แล้วการปรับเปลี่ยนก็ทำให้ญี่ปุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะในสิ่งที่เขามีวินัยฉะนั้นตรงนี้แหละครับทำให้คนญี่ปุ่นนั้นวันนี้ก็เลยแบบว่าหนึ่งสูงขึ้นสองทำไมสูงกว่าเดิมนะเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่คนญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี้ไม่สูงเลยแล้วก็สองก็ทำไมอายุยืนถึงแม้ว่าทำงานหนักนั่นเองครับค่ะเยี่ยมเลยค่ะก็วันนี้นะคะได้ทั้งเคล็ดลับของการที่จะทำให้ตัวเองสูงขึ้นก็ดูทั้งในเรื่องอาหารการกินโภชนาการการออกกำลังกายพันธุกรรมก็ส่วนหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าพันธุกรรมเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็ตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยคุณพ่อคุณแม่ฟังตรงนี้ในใจแล้วสามารถวางแผนได้ทีนี้กับคนญี่ปุ่นค่ะเมื่อกี้ทั้งนกแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังตัวอย่างคนญี่ปุ่นมากมายแล้วเลยแล้วเข้าใจแล้วว่าต้องเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนทีนี้ในฐานะที่คุณวิกรมค่ะจะเห็นคนไทยทั่วประเทศมากกว่านกแล้วก็รู้ว่าคนไทยเนี่ยเขามีพื้นฐานยังไง อยากจะขอสักประโยคหรือสองประโยคพูดให้มันจึ๊กเข้าไปในใจเลยค่ะว่าเนี่ยคุณวิกรมซีเรียสนะในโลกนี้ไม่มีคำว่าดวงค่ะมันมีแต่เรื่องของการที่จะกระทำอย่างถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์ผมว่าคนไทยนั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็มีพันธุกรรมที่ดีนะฮะเพราะว่ามีทั้งแขกมีทั้งจีนมีทั้งฝรั่ง มีทั้งไทยลาวเขมรอยู่ในพื้นที่นี้เยอะพันธุกรรมตรงนี้ดีแล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องมอง
นะฮะสากลระโลกอ่ะว่าเขาโตยังไงนะฮะเพราะอะไรแล้วเราก็ไปปรับนะไปทำกับลูกหลานของเราผมว่าการที่จะมาทำให้ลูกหลานมีสุขภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์แข็งแรงสูงใหญ่ตรงนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาอะนะคุณพ่อคุณแม่ทำได้หมดทุกคนเพียงแต่ว่าต้องมีหลักการหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องแล้วก็หลักการหลักเกณฑ์นี้ถ้าเราไม่รู้เราสามารถเรียนรู้ได้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลูกหลานเราก็ดีนั่นเองโอเคยอดเยี่ยมมากเลยค่ะหัวถ้ามีอีกสัก30วินกจะทวนนะคะประโยคที่นกจดเอาไว้ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอทีมงานนะคะขึ้นประโยคเด็ดในโลกนี้ไม่มีคำว่าดวงจนกระทั่งเราต้องสร้างให้เขาเพราะมันถือเป็นทรัพย์สินของลูกเรานะคะขอบพระคุณคุณวิกรมมากๆเลยค่ะยินดีครับสวัสดีครับในช่วงเบรกแรกนะคะเราก็ได้ความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจอย่างมากมายจากคุณวิกรมเลยในช่วง2ค่ะเราจะมาคุยเรื่องสุขภาพกับคุณทวีอัมพรมหาหรือคุณขาวผ่องสิทธิชูชัยนักมวยเหรียญเงินโอลิมปิกปี2527นะคะเราจะมาคุยกับท่านช่วงเบรก2นี้เลยค่ะรายการบอกเล่า965 A Day in the Life ช่วงกินอยู่แบบวิกรมโดยวิกรมกรมดิษฐ์